ค่ะเราจะมาสอนทำผมนะคะสำหรับการไปแคสงานนะคะหรือว่าทำงาน MC พิสตี้แบบนี้นะคะสำหรับสาวผมสั้นค่ะวันนี้ก็จะมาดัดรอนกันนะคะแต่ด้านหลังนะคะถ้าทำเองจะไม่ค่อยถนัดเพราะเนื่องจากผมเราสั้นนะคะความยาวของผมนะคะก็ควรจะยาวประมาณนี้นะคะคือเลยจากคอมานิดนึงนะคะถึงจะเหมาะการดัดผมนี่นะคะเราก็จะไม่ได้ทรงเท่าไหร่สำหรับด้านหลังนะคะด้านหลังจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะเราจะไม่ได้ไปทำอะไรมันมากแล้วก็เขยิบผมนะคะมัดมาทีละเรื่อยๆแบ่งให้มันเป็นช่อๆนะคะถ้ามีเวลานะคะก็ทำช่อเล็กหน่อยทีละเล็กๆนะคะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ใช้เป็นช่อใหญ่ๆเลยก็ได้นะคะนะคะเราก็หนีบลงไปแล้วก็หมุนเข้ามาหาตัวเองนะคะหมุนเข้ามาด้านหน้านะคะนี่นะคะให้มันเป็นรันแบบนี้ค่ะแล้วก็ประมาณเราจะได้ประมาณ3ช่อผมนะคะแล้วเราผมสั้นเราจะมาเน้นม้วนตรงด้านหน้านะคะพอสองนะช่อหน้าเราจะเน้นแล้วว่าจะให้มันเป็นทรงแบบไหนที่หนีบนะคะใช้เป็นที่หนีบทั่วไปเลยอันนี้ที่ใช้เป็นของเลอซาช่านะคะนี่แล้วก็ม้วนจับแน่นๆนะคะแล้วก็ม้วนค้างแล้วก็เราต้องม้วนซ้ํานะคะเพราะว่าผมเราสั้นแล้วมันค่อนข้างจะหลุดง่ายแล้วมาสังเกตมันจะไม่ค่อยเป็นรอนแบบเป๊ะๆให้เราก็ต้องพยายามหน่อยเพราะผมมันสั้นนะคะนี่ทิ้งไว้สักพักนี่เราจะได้ประมาณนี้นะคะจะไม่ได้เป็นลอนอะไรมากนะคะแต่มันจะได้เป็นทรงคึกมากขึ้นแต่ผมสั้นดีอย่างนะคะมันจะสามารถอยู่ทรงได้นานมากกว่าผมยาวแต่ที่สังเกตนะตอนเต็มผมยาวทําแป๊บเดียวหายไปแล้วก็เลยไม่ได้ใช้อะไรเลยนะคะไม่ได้ให้มันอยู่ทรงขนาดนั้นให้มันพอมีความเป็นธรรมชาติอยู่บ้างแล้วก็ม้วนม้วนเก็บขึ้นมาข้างบนนะคะแล้วก็ทิ้งเวลารอมันนี่แล้วก็หยิบช่อมาทีละเล็กๆน้อยๆย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้รันของเราสูงขึ้นนี่ค่ะมันก็จะได้เป็นทรงแบบนี้มันจะโดดเด่นตรงไหนนะคะที่มันดูออกมานอกพื้นที่ที่เราอยากจะจัดการแล้วก็มาหนีบเพิ่มหนีบรอนเพิ่มแบบนี้นะคะนี่ผมมันก็จะดูเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะคะเราก็จะได้ละด้านหนึ่งก็ขอหนีบหน้าม้าต่อก่อนนะคะแล้วค่อยไปหนีบอีกข้างหนึ่งว่าเราถ้าเราขี้เกียจจะหาเจ้าที่มัดนะคะเราก็สามารถหนีบเองได้เลยตรงไหนที่เราเห็นว่ามันแลบๆออกมาเราก็หนีบมันนะคะตรงไหนที่อยากให้เป็นรอนอย่างตรงด้านนี้นะคะเราก็หนีบมันหน่อยมีความเป็นรอนนิดนึงก็ยังดีก็ได้หนีบรอนมันคือทรงนี้นะคะด้านหลังมันก็จะไม่ได้เป็นรอนจะเป็นรอนเฉพาะด้านหน้าก็เอาผมออกมานะคะวีก่อนหนีบเล็กน้อยเข้าหาตัวเองท
ถ้ามันไม่เข้านะคะเดี๋ยวหนีบซ้ำนี่นะคะข้างนี้เราย้ำใหม่อีกรอบหนึ่งก็จะได้ประมาณนี้อันตรงไหนที่มันยังไม่อยู่ทรงนะคะเราก็หนีบเพิ่มที่หนีบมันจะขึ้นอยู่กับมือเรานะคะถ้าเราหนีบเป็นทรงก็จะเป็นทรงถ้าเราเอาหนีบเสร็จเราก็จับทรงมันเนี่ยค่ะทรงก็จะประมาณนี้มันอาจจะยอกแยกยอกแยกมั่งนะคะแต่ว่ามันก็จะได้เป็นทรงแบบนี้มันจะดูดีมากกว่าเราไม่ดัดหรือว่าไม่หนีบอะไรเลยไว้ครั้งหน้านะคะกุ๊กกิ๊กนะคะก็จะมาสอนทุกๆคนนะคะทําผมแบบอื่นๆอีกนะคะก็อย่าลืมติดตามคลิปนะคะอย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ